สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงราย3เดือนนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็คือจะเป็นในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะก็สาเหตุที่เต้าทําดวงราย3เดือนก็เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเต้าเชื่อว่าเนาะดวงคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นนะคะเวลาคุณดูคลิปนึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะดีเลย์เนาะมันจะเกิดขึ้นแบบประมาณสักแบบ2-3เดือนอะไรเงี้ยเนาะนะคะดังนั้นก็เลยมาลงตัวที่การทำคลิปเป็นดวงราย3เดือนเพื่อที่จะให้พวกคุณนะคะที่เข้ามาฟังเนาะได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะว่า3เดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณได้บ้างเนาะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็กำลังใจเท่านั้นนะคะก็สำหรับวิธีการดูของแต้วเนาะเต้าจะดูเป็นภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมว่า3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเนาะแล้วก็จะแยกนะคะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนความรักเนี่ยเต้าก็จะอาจจะไม่ได้แยกแบบชัดเจนขนาดนั้นว่าเป็นคนโสดคนมีคนคุยหรือคนมีคู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะดูพลังงานของไพ่เป็นหลักว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางไหนสถานะไหนมากกว่าเนาะอาจจะไม่ได้อ่านครบทุกสถานะนะคะประมาณนี้ โอเคแล้วก็จะมีไพ่ตัวช่วยนะคะที่ให้ไว้เป็นคำแนะนำสำหรับคุณเนาะในช่วง3เดือนนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นพลังงานโดยภาพรวมนะของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาลหากประโยคหรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนำส่งผ่านแต้วมาสู่คุณแต่ถ้าหากคุณไม่อินหรือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสำหรับคุณนะคะในส่วนของวันที่เนี่ยนะคะเต้าให้ไว้ที่ใต้คลิปแล้วซึ่งคุณจะสามารถดูได้ทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้นะคะแล้วแต่ความเชื่อเนาะนะคะของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนตัวเต้าแล้วเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบปักใจที่แบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะนะคะดังนั้นก็เลยให้วันที่ไว้ทั้ง2แบบเลยเนาะส่วนตัวเต้าก็ดูทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็คือเอาตามสะดวกเลยหรือว่าใครอยากจะดูตามลัคนาก็ได้เนาะลัคนาก็คือการผูกวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณรู้ลัคนาแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะตามสะดวกเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็มี Facebook Page เนาะชื่อว่า Red Lips Telling นะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยที่ตรงนั้นหรือว่าถ้าใครอยากจะฝากข้อความถึงแต้วเนาะนะคะอยากจะรีวิวว่าดูคลิปไหนแล้วตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะบอกแม่หมอเป็นกำลังใจให้แม่หมอก็ไปบอกกันที่Messenger เนาะนะคะส่งข้อความถึงกันได้ต้องเป็นคนรับ message ด้วยตัวเองเนาะนะคะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นได้นะคะแล้วก็มี Twitter แล้วด้วยนะคะสำหรับ Red Lips Selling ถ้าใครมีบัญชี Twitter ก็ฝากกดติดตามด้วยหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามเต้านะคะในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะต้องมี Facebook Page ชื่อว่า Red Lips Journey นะคะก็จะเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของเต้าเองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศถ้าใครเป็นสายเที่ยวก็ไปติดตามกันที่ตรงนั้นได้นะคะโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นดูพลังงานโดยภาพรวมของคุณก่อนนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วง3เดือนนี้เนาะว้าวเอ็มเพรสพลังงานขึ้นมาดีเลยนะคะมีความแบบอุดมสมบูรณ์เนาะ King of Cups นะคะFour of Wands นะคะว้าวมีใครจะแต่งงานไหมเนี่ยนะคะ Queen of Swords Four of Swords นะคะ และ Page of Swords นะคะ แล้วก็มาดูขยายความในเรื่องของการงานของคุณกัน Nine of Pentacles The Chariot Nine of Swords นะคะมาดูขยายความในเรื่องของการเงินนะคะ King of Wands
Nine of Cups นะคะเต้าแอบมีความรู้สึกว่าคุณมีความช่วง3 เดือนนี้คุณน่าจะได้เจอคนแบบจำนวนมากเลยนะนะคะเพราะไพ่บุคคลขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ Five of Pentacles แล้วก็ความรักนะคะขยายความรัก Nine of Cups นะคะTen of Pentacles Two of Pentacles ไพ่พระพิฆเนศนะคะ Innocence There's nothing to worry aboutและใบสุดท้ายนะคะ attraction โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก่อนอื่นเลยเนาะเรามาดูภาพรวมของคุณกันก่อนนะตัวคุณเนี่ยได้ไพ่ The Empress นะคะดูว่านะในช่วง3เดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์เนาะนะคะใครบางคนคุณอาจจะอยู่ในจุดที่มีการเงินการงานที่ดีแล้วเนาะอยู่ในจุดที่ดีของชีวิตนะคะมีเงินใช้มีการงานที่มั่นคงเนาะหรือใครบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองแล้วก็เป็นไปได้หรือว่าถ้ายังก็อาจจะอยู่ในจุดที่คุณมีความพึงพอใจกับชีวิตประมาณหนึ่งเลยนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณค่อนข้างต่อสู้ชีวิตมาเยอะอะนะชาวราศีพิจิกนะคะคุณนพสอดเนี่ยเป็นไพ่ของผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งอ่ะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆในชีวิตมาเยอะเนาะแล้วคุณก็ผ่านมาได้ move on มาได้นะคะจนกระทั่งคุณเป็น empress นะปัจจุบันเนี่ยนะคะเหมือนเป็นคนที่อยู่ในพลังงานของตัวเองได้แล้วอ่ะนะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะประมาณนี้เนาะที่ต้องรู้สึกใครบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการได้หรือว่าทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะได้ทั้งหมดเลยขายต้นไม้หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรได้ทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนาะ The Empress นะคะแล้วหรืออีกในนึงคือถ้าสมมติว่าคุณทำงานประจำก็อาจจะอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงทางด้านการงานสูงแล้วประมาณนี้ได้นะคะแล้วต้องมองว่านะในช่วง3เดือนเนี้ยนะคะคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือผู้คนผู้อื่นเวลาที่เดือดร้อนหรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาปรึกษาปัญหากับคุณประมาณนี้เหมือนคุณจะต้องเป็นแบบเหมือนคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆด้วยในช่วง3เดือนนี้นะคะเหมือนคุณจากหน้าไพ่เนี่ยทั้งหมดที่ขึ้นมาเลยเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเนาะนะคะในช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะได้พบปะผู้คนเยอะเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการทำงานก็ดีเนาะหรือว่ามีคนเข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาคุณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต้องมองว่านะใครบางคนนะถ้าคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วคุณมีแนวโน้มที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานเนาะนะคะเนี่ยมันไพ่สีไม้เท้าขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าคนที่ยังโสดนะอันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่คุณอยากที่จะมีแฟนมีคู่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่อยากโสดแล้วว่าง่ายๆประมาณเนี้ยนะคะมีความคิดในเรื่องของการมีคู่มีแฟนมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงประมาณเนี้ยหรือว่าถ้าไม่เลยคืออีกในนึงคือคุณอาจจะมีความคิดในการที่สร้างฐานะชีวิตให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดบริษัทเนาะนะคะอาจจะทำฟรีแลนซ์มานานแล้วก็อาจจะมีความคิดที่จะเปิดบริษัทสร้างบริษัทเป็นของตัวเองประมาณนี้ก็ได้เนาะเหมือนขยับขยายไปในอีกเลเวลหนึ่งของชีวิตประมาณเนี้ยนะคะความคิดของคุณเนี่ยเต้าแอบมองว่านะเหมือนคุณอาจจะเจอเรื่องราวแบบค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนาะนะคะเหมือนมันก็เลยแบบช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากจะใช้ชีวิตเงียบๆหรือโฟกัสหรือแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากวุ่นวายกับใครอ่ะอยากพักผ่อนฉันอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ไม่หรอกนะก็จะมีคนเข้ามาแบบขอความช่วยเหลือกับคุณหรือว่าเข้ามาแบบเห็นคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีหรืออะไรบางอย่างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ
เหมือนเลยดูว่าคุณยังจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนอีกเยอะเลยทีเดียวในช่วง3 เดือนเนี้ยนะอยากพักจริงๆก็ไม่ได้พักหรอกเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าในเรื่องของงานเรื่องความรักก็ดีเรื่องอะไรก็ดีอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเนาะหรืออีกในหนึ่งคือต้องแอบรู้สึกว่าคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เหมือนคิดทำอะไรบางอย่างเนาะหรือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะพักงานเลยก็ได้นะมี2 เคสนะคะพักงานที่คือที่ผ่านมาคุณอาจจะทำงานมาเยอะเนาะอาจจะอยู่ในจุดของการแบบอยากที่จะพักร้อนพักงานพักไปแต่ว่าไม่ใช่เป็นการพักแบบไปเที่ยวแบบแค่พักสมองหรือว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นไปได้แต่ทีเนี้ยตำแหน่งอนาคตเนี่ยเพจออฟสอร์ทขึ้นตัวคุณเหมือนจะได้รับข่าวนะในช่วง3 เดือนนี้ถ้าหากใครกำลังรอข่าวสารอะไรบางอย่างอยู่เนาะอย่างเช่นถ้าใครเพิ่งสมัครงานนะสมัครงานหรือรอแบบการคอนเฟิร์มหรือตอบรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแนวโน้มจะได้ข่าวเนาะถ้าสมมติถ้าใครแบบยังมาไม่ได้ทำงานหรือว่าเพิ่งสมัครงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแนวโน้มจะได้ข่าวดีเนาะในเรื่องของการทำงานประมาณเนี้ยนะคะเหมือนมันเป็นในลักษณะของข่าวสารที่จะเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันด้วยนะในช่วง3 เดือนนี้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูขยายในเรื่องของการงานเนาะในเรื่องของการงานคุณได้ Knight of Pentacles นะคะ The Chariot แล้วก็ Knight of Swords เนาะต้องแอบมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตคุณเนาะเป็นหลักใหญ่ใจความเลยนะในช่วง3 เดือนนี้นะคะใครบางคนอาจจะมีแพลนที่ซื้ออยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรือสร้างบริษัทอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นแผนการของตัวคุณเองอะที่คุณวางเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จประมาณเนี้ยนะคะเหมือนโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าโฟกัสที่งานโฟกัสที่ความมั่นคงแบ็คกราวด์ชีวิตของคุณนะคะแล้วก็แลดูว่านะเหมือนช่วง3 เดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะได้โชว์ฝีมือในเรื่องของการทำงานของคุณถ้าใครอยู่ในองค์กรใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมืออาจจะมีงานที่มา challenge คุณอะไรเงี้ยนะคะที่แบบคุณได้แสดงฝีมืออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางทั้งต่างประเทศนะ Chariot มันค่อนข้างจะไปทางต่างประเทศนะ Chariot เนี่ยอาจจะได้เดินทางไปติดต่อประสานงานที่ต่างประเทศก็ได้ถ้าใครทำงานออฟฟิศเนาะหรือว่าถ้าใครที่แบบทำงานส่วนตัวก็ดีเนาะคุณอาจจะมีแนวโน้มได้แบบถ้าคุณขายสินค้าก็อาจจะวางแผนวางแผนในการแบบขยายไปต่างประเทศเนาะขยายแบบส่งออกสินค้าอะไรเงี้ยเนาะอาจจะต้องเดินทางไปเพื่อพูดคุยเพื่อขยายอะไรเงี้ยนะคะพูดคุยกับหุ้นส่วนหรือว่าคนที่จะทำธุรกิจด้วยที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ในออฟสอร์ดเนี่ยต้องแอบจะรู้สึกว่ามันจะเป็นในเชิงของคุณอาจจะมีเรื่องราวที่มันเป็นกระทันหันเข้ามานะในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเช่นถ้าคุณทำงานออฟฟิศอาจจะได้ไปคุณอาจจะได้ไปอีเวนต์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าไปประชุมงานหรืออะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแบบกระทันหันอะที่แบบเจ้านายให้คุณไปสมมติแบบคุณทำงานกรุงเทพแล้วอยู่ดีก็ต้องบินไปคุยกับลูกค้าที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยนะคะเป็นทรงประมาณนี้มันเหมือนจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะนะในช่วง3 เดือนนี้ Chariot ขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็การเดินทางในลักษณะที่คุณไม่ได้เตรียมการมาก่อนด้วยส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะเป็นการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันเนาะหรืออีกในหนึ่งเลยนะในเรื่องของการงานนะคุณอาจจะเจอในเรื่องราวของการมีคู่แข่งนะคะคู่แข่งจริงๆคือได้ทั้งหมดเลยทั้งคนที่ทำงานของตัวเองก็ดีมีบริษัทก็ดีหรือทำงานออฟฟิศก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีคู่แข่งในเชิงของการทำงานเนาะที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์ฝีมืออ่ะซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการประเมินว่าจะปรับตำแหน่งให้ใครประมาณเนี้ยนะคะก็เลยต่างคนต่างต้องแสดงฝีไม้ลายมือในเชิงของการทำงานประมาณเนี้ยคุณถือเหรียญนะแต่คู่แข่งคุณถือดาบประมาณเนี้ยนะคะก็ลองดูลองแบบลองแสดงความสามารถกันดูว่าใครจะแบบเจ๋งกว่าใครอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องมองว่าตัวคุณอ่ะคุณโฟกัสที่ตัวเองอยู่แล้วนะคุณทำได้อยู่แล้วเนาะลองใช้ความสามารถของคุณให้แบบสำแดงออกมาสำแดงออกมาให้ถึงที่สุดนะคะลองดูซิสักตั้งอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงนะคะประมาณเนี้ยค่อนข้างแบบเข้มข้นเลยอะต้องรู้สึกว่าค่อนข้างเข้มข้นนะในเชิงของการทำงานค่ะมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ไขกัน
กันเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าก็ถือว่าต้องว่าเป็นจุดที่คุณจะได้พิสูจน์ฝีมือเนาะนะคะแล้วก็พัฒนาตัวสกิลของตัวคุณเองด้วยเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคุณได้ King of Wands นะคะ Knight of Cups แล้วก็ Five of Pentacles เนาะในเรื่องการเงินเนี่ยเต้าไม่ได้ห่วงนะแต่ว่าห่วงแค่ใบสุดท้ายคือ Five of Pentacles แต่ว่ามันไม่ได้ลงที่ตำแหน่งของตัวคุณดังนั้นจึงไม่ได้น่าห่วงมากตำแหน่งตัวคุณคือ King of Wands อะมองว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนลำบากในเรื่องของการเงินอะอย่างที่เต้าบอกไปคุณอาจจะพบเจอคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องเงินเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งคำแนะนำปรึกษาก็ดีอย่างที่เต้าบอกไปเนาะแต่ว่าให้คุณระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะคะ Five of Pentacles ขึ้นอะซึ่งมันเป็นไพ่ของแบบมันเป็นการทำนายอนาคตเนาะซึ่งมันแปลว่ามันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้นะแต่ว่าต้องมองว่าคุณมีฐานะทางการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้อย่างแบบตามใจตัวเองอะแต่ว่าบางทีมันอาจจะติดฟุ่มเฟือยนิดนึงนะในออฟคัพขึ้นใครบางคนคุณอาจจะเหมือนใช้เงินเปย์ตัวเองอะเออประมาณนึงมีเงินแล้วก็เปย์ตัวเองคือคุณอาจจะได้เงินมาจากบริษัทของคุณเยอะก็ได้นะคะเออถ้าใครทำงานประจำก็อาจจะได้เงินจากการสร้างผลงานของคุณก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีบริษัทเป็นของตัวเองก็เหมือนจะได้ผลประกอบการที่ดีเนาะมันทำให้คุณได้เหมือนเอาเงินไปใช้จ่ายแบบตามใจตัวเองมากขึ้นเปย์ตัวเองมากขึ้นในออฟคัพอะไรเงี้ยนะคะเออแต่ว่าดังนั้นจึงให้ระมัดระวังเนาะบางทีแบบคุณอาจจะขาดการควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายไปสักนิดนึงเนาะจริงๆ Five of Pentacles มันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองก็ได้ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นนะคะการใช้เงินแบบว่าอันลิมิตอะไรเงี้ยแบบได้เงินก้อนมาแต่ว่าไม่ได้เก็บแต่เอาไปใช้ก่อนอะไรประมาณนี้ดังนั้นแนะนำให้ลองเก็บดูก่อนเนาะนะคะค่อยเอาแบบส่วนที่เหลือเนี่ยไปใช้ให้เก็บให้กับตัวเองก่อนนะคะประมาณนี้หรือว่าใครบางคน Five of Pentacles อาจจะเป็นในลักษณะของการให้ระมัดระวังคนที่มาหยิบยืมเงินของคุณก็ได้นะนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณมีเงินอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าก็ให้ลองช่วยเหลือในจุดที่คุณแบบรู้สึกสบายใจก็แล้วกันแต่ว่าถ้าสมมติให้จนรู้สึกว่าเดือดร้อนตัวเองกลายเป็นคนที่เดือดร้อนทางด้านการเงินแทนอันนี้ก็ไม่โอเคนะดังนั้นให้พิจารณาดูแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอะไรที่คุณอาจจะไม่ได้รู้เรียกว่าอะไรไม่ได้รู้ข้อมูลแบบอย่างชัดเจนประมาณนี้นะคะให้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะให้มันชัดเจนให้มันเกิดจากตัวคุณไม่ใช่เกิดจากการที่แบบคนอื่นชวนมาลงทุนแล้วแบบว่าเขาบอกว่าผลตอบแทนดีก็ไปตามเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพอแบบหลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันทำให้คุณเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะก็ให้ลองพิจารณาดูนะคะหาข้อมูลดีๆให้ถี่ถ้วนเนาะก่อนที่จะลงทุนอะไรใดๆเนาะแต่ว่าแลดูว่านะคะไพ่2ใบเนี้ยหลักๆ ก็คือคุณไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินอะไรนะถือว่าโอเคนะใช้เงินได้อย่างแบบโอเคสบายนะถึงไพ่เหรียญ5เหรียญมันจะขึ้นก็ตามแต่นะคะแต่ว่ามันอาจจะปัจจัยอาจจะเกิดจากคนอื่นหรือว่าตัวคุณเองก็ได้ดังนั้นก็เตือนไว้ก่อนนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนาะคุณได้ Nine of Cups นะคะ Ten of Pentacles แล้วก็2of pentacles เนาะต้องมองว่าอันนี้เห็นคนโสดไปเลยนะถ้าคนโสดต้องมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากมีความรู้สึกว่าอยากจะมีคู่มีแฟนแล้วเนาะใครบางคนอาจจะโสดมานานก็ได้นะนะคะอยากมีคู่มีแฟนแล้วรู้สึกเหงาใจเหลือเกินอยากจะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจประมาณนี้ก็ได้เนาะอาจจะมีความคิดที่อยากจะหาคู่เนาะถ้าใครที่เหมือนโฟกัสที่ตัวเองมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำงานหาเงินด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยคุณอาจจะลองเข้าไปแบบหาคู่หรือไปจุดที่แบบมีคนสมมติถ้าใครชอบต่างชาติอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเข้าเว็บเดทอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะลองแบบเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองดูเหมือนคุณมีความคิดแต่ว่าเหมือนคุณก็มีความก้ำกึ่งอยู่เหมือนกันอะคือคุณอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวที่มันอบอุ่นสมบูรณ์มีคนเข้ามาดูแลชีวิตดูแลหัวใจแต่ว่าอีกในนึงคือคุณก็มีความเหมือนสับสนลังเลอยู่พอสมควรอะใครบางคนมีชีวิตที่ดีอ่ะอยู่ในจุดที่ดีนะเป็นเอ็มเพรสแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่มีคนเคียงข้างแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วเหมือนกันนะที่ฉันมาถึงขนาดนี้ได้ประสบความสำเร็จได้อ่ะฉันก็มาด้วยตัวของฉันเองอะไรประมาณนี้แล้วบางทีคุณอาจจะมีความคิดว่าแล้วถ้าหาคนอีกคนนึงเข้ามาแล้วมันจะดีไหมแล้วถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยมันคุณอาจจะมีความลังเลอยู่ในบางช่วงบางตอนที่คุณรู้สึกว่าอยากมีแฟนแต่ว่าโดยลึกๆแล้วก็มีความเหงาอยู่แล้วก็อยากจะมีคนแบบเข้ามาเติมเต็มชีวิตประมาณนี้จริงก็ลองดูก็ได้นะลองดูก็ได้นะคะคุณคนโสดนะ attraction ขึ้นอะ attraction ขึ้นมัน
คุณอาจจะได้เจอคนที่แบบเหมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคุณคนโสดฮะในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะลักษณะของคนที่จะเข้ามาก็อาจจะเป็นคนเก่าๆอันนี้เป็นได้นะหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่าๆที่ไม่ดีคุณก็ปล่อยทิ้งไปนะมันเป็นลักษณะของคนที่วนกลับมาก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นคนใหม่ไปเลยก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีฐานะทางการงานการเงินที่มั่นคงอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะมี2กรณีแล้วก็คนโสดเนี่ยมีแนวโน้มว่าควรจะต้องเลือกนะคะเลือกในที่นี้คืออาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแล้วทําให้คุณลังเลสงสัยหรือว่าต้องเลือกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนาะนะคะคุณอาจจะต้องมองว่านะเหมือนคุณจะมีความมุ้งมิ้งกันมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าก่อนอันนี้มันก็มีปัญหาคาราคาซังอยู่อย่างเช่นแบบเหมือนอาจจะทะเลาะเบาะแหว้งไม่ลงรอยกันบ้างเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าคนทั้งสองคนยังคงมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากนะคะแล้วก็เหมือนอาจจะพยายามที่จะเนี่ย attraction ก็คําแนะนำเนาะอาจจะพยายามที่จะเหมือนเติมความหวานให้กันและกันอะให้แบบเหมือนตอนที่คุณกับเขารักกันใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะเติมความหวานให้กันมากขึ้นอาจจะไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยนะคะเติมแบบให้มันแบบชีวิตคู่มันไม่จืดชืดจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณมีความมั่นคงต่อกันมากอย่างที่เต้าบอกไปนะ Ten of Pentacles นะคะใครบางคนสร้างครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วก็ได้เนาะนะคะหรือกำลังมีความคิดที่จะแต่งเนาะเพราะ Four of Wands ก็ขึ้นตรงนี้ Ten of Pentacles นะมีความคิดหรือว่าวางแผนในเรื่องของการแต่งงานอยู่เนาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเหมือนมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันก็มีอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้นะคะคุณสองคนก็มีพื้นฐานของความรักแล้วก็ความเข้าใจกันอยู่เป็นอย่างดีเนาะนะคะต้องเห็นประมาณนี้มีแนวโน้มสูงมากนะสำหรับคนมีแฟนนะคะที่จะได้แบบตกลงปลงใจแต่งงานกันเนาะไพ่ของการสร้างครอบครัวเนี่ยขึ้นมานะคะ4 เหรียญแล้วก็เป็นเนี่ยการแบบมีครอบครัวที่มั่นคงด้วยเนาะเหมือนกำลังจะสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างแบบให้ระหว่างชีวิตคู่ของคุณอะประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เนี่ยไพ่ Innocence นะคะอยากจะบอกอะไรเนาะ Innocence นะคะพระพิฆเนศบอกว่าความไร้เดียงสาเนาะการแสดงความรักและความเคารพที่เรียบง่ายที่สุดสามารถเอาชนะใจที่แข็งกระด้างได้นะคุณให้โอกาสจักรวาลช่วยคุณในการสร้างความปรารถนาของคุณนะยินดีที่จะปลดปล่อยความเห็นถากถางดูถูกใดๆในขณะที่คุณรวบรวมประสบการณ์มากขึ้นบางครั้งความคุ้นเคยในสถานการณ์อาจทำให้คุณขาดการติดต่อกับความไร้เดียงสาของคุณอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้เสมอหากคุณกำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในเรื่องของการงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ทิศทางของเส้นทางในชีวิตให้เข้าใกล้สิ่งนี้ด้วยความรู้สึกของการสำรวจและความอยากรู้อยากเห็นที่ตื่นเต้นของเด็กๆปล่อยให้หัวใจของคุณเป็นศูนย์กลางและอยู่ในสถานที่แห่งความสงบพิจารณาสถานการณ์ที่คุณพบอย่าลืมขออิสรภาพจากความกลัวความกังวลและความลุ่มหลงที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่อาจควบคุมความคิดของคุณและทำร้ายจิตวิญญาณของคุณรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณและผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนจริงๆคือไพ่ใบนี้เหมือนแค่อยากจะบอกว่าคุณลองใช้สัญชาตญาณของความเป็นเด็กๆอ่ะไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนที่จะทำอะไรเนาะอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็คือการใช้สัญชาตญาณแบบเด็กๆก็คือเหมือนกับแต่ว่าคุณก็ใช้ความรอบคอบในความเป็นผู้ใหญ่ของคุณด้วยอ่ะนึกออกไหมในการที่จะตัดสินใจหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างประมาณเนี้ยนะคะและใบนี้เนาะ There's nothing to worry about ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคุณปลอดภัยและสถานการณ์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมที่สมบูรณ์แบบของแผนการของจักรวาลจงใส่เฉพาะความคิดและอารมณ์แห่งความรักเข้าไปในสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สูงสุดจะไหลเข้าและผ่านตัวคุณไปอย่างง่ายดายเนาะดังนั้นเวลาคุณจะตัดสินใจอะไรอย่างที่บอกนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณตัดสินใจด้วยเขาเรียกว่าอะไรการมีข้อมูลที่มันถูกต้องเหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะแล้วก็ไม่ต้องก็วางผลลัพธ์ซะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับอะไรนะคะ
ถ้าขายอันนี้ให้ไว้สำหรับคนที่แบบกำลังจะตัดสินใจในเรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะวันนี้สวัสดีค่ะ